หัวข้อที่เราจะนำเสนอในเรื่องของการเรียงลำดับข้อมูลมีดังต่อไปนี้ครับเราจะเสนอแนวคิดและรายละเอียดการทำงานของการเรียงลำดับข้อมูลต่างๆดังนี้นะครับแบบเลือกแบบฟองแบบแทรกแบบเชลแบบฮีปแบบผสานแล้วก็แบบเร็วซึ่งการเรียงลำดับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียงลำดับที่อาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลทีละคู่แล้วอาจจะมีการย้ายหรือสลับข้อมูลเพื่อให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากในอาร์เรย์เราจะนำเสนอประสิทธิภาพการเรียงลำดับเชิงเวลาการทำงานและในเชิงของปริมาณหน่วยความจำที่ต้องใช้แต่ปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบการเรียงลำดับต่างๆที่ได้นำเสนอมาการเรียงลำดับเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า sorting เนี่ยมันก็คือปัญหาที่เรารับข้อมูลเก็บอยู่ในรูปของ array แล้วก็นำไปสลับตำแหน่งของตัวข้อมูลเนี่ยนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเรียงใน array เนี่ยจากซ้ายไปขวาเรียงลำดับจากน้อยไปมากซึ่งเราถ้าเราวาดรูปตัวข้อมูลนะครับในอีกลักษณะหนึ่งนะอย่างเช่นวาดรูปเป็นแท่งเนี่ยนะครับเป็นแท่งแท่งแท่งเข้าแถวเรียงจากซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยนะครับแท่งไหนยาวสูงเนี่ยแท่งไหนสูงก็คือแท่งที่มีค่าของข้อมูลเนี่ยมากแท่งเตี้ยก็มีค่าน้อยหลังจากที่เราไปเรียงลำดับแล้วนะครับก็จะได้การเรียงแถวของแท่งเนี่ยจากแท่งเตี้ยไปยังแท่งสูงแบบนี้จากซ้ายไปขวาหรือเราจะมองในหลากหลายลักษณะก็ได้นะครับที่จะแทนข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์นะครับหรืออาจจะมองแบบนี้ครับมองเป็นจุดในระนาบ2มิติแต่ละจุดเนี่ยมีพิกัด x กับ y นะครับ x คือตำแหน่งทางแถวแนวนอนเนี่ยนะครับตามแนวนอนก็คือตำแหน่งในอาร์เรย์นั่นเองส่วน y จุดไหนอยู่สูงนะครับอยู่ตำแหน่งสูงก็คือจุดนั้นก็จะมีค่ามากจุดไหนอยู่ต่ำก็จะมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นถ้าดูรูปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่กระจายมากเลยอย่างสุ่มอยู่ในลำดับแต่นี่ถ้าเราเรียงลำดับเรียบร้อยนะครับก็จะได้รูปลักษณะนี้ก็คือข้อมูลก็จะวางอยู่ตามแนวทแยงจากมุมซ้ายด้านล่างขึ้นไปยังมุมขวาด้านบนการมองรูปลักษณะของข้อมูลในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับจะช่วยให้เราจินตนาการการทำงานและเข้าใจถึงบทบาทแล้วก็แนวคิดเบื้องหลังของการเรียงลำดับที่เราจะนำเสนอต่อไปต้องขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าการประมวลผลข้อมูลเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะครับและความจริงในหลายๆโอกาสเนี่ยนะครับจะกระทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเรานำข้อมูลไปเรียงลำดับเสียก่อนดังนั้นจึงเห็นว่าการเรียงลำดับนี่จะเป็นลักษณะของการประมวลผลที่เกิดขึ้นบ่อยมากในกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายนะครับการเรียงลำดับเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิธีมากๆเลยแต่ในที่นี้จะขอเสนอวิธีการเรียงลำดับดังต่อไปนี้ครับวิธีแรกก็เรียกว่าแบบเลือก selection sort ครับวิธีนี้เนี่ยจะใช้เวลาเป็น theta n กำลัง2โดยที่ n คือจำนวนข้อมูลที่เก็บอยู่ใน arrayแบบต่อมาก็คือแบบฟอง bubble sort วิธีนี้เป็น big O n กำลัง2นะครับแบบแทรก insertion sort แบบนี้ก็เช่นกันเป็น big O n กำลัง2 shell หรือที่เรียกว่า shell sort นะครับแบบนี้จะเป็น big O n ยกกำลัง1จุดกว่ากว่านะครับไม่ถึง2 1จุดกว่ากว่าต่อมาคือแบบ heap sort อันนี้ก็จะเป็น big O n log n ก็ขอเน้นตรงนี้นะครับn log n ก็จะมีอัตราการเติบโตที่ช้ากว่า n กำลัง1จุดกว่านะครับเพราะ n ยกกำลัง0จุดกว่าเนี่ยมันโตเร็วกว่า log n นะครับตามด้วยการเรียงลำดับแบบผสาน merge sort ครับซึ่งใช้เวลา big O n log n และปิดท้ายด้วยแบบเร็วซึ่งชื่อเขาก็บอกว่าเร็วนะครับจะเร็วจริงหรือเปล่า quick sortกับแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพออกมาจะเป็น big O n log n ในกรณีเฉลี่ย
รายละเอียดของวิธีการเรียงลำดับต่างๆนี่นะครับเราจะนำเสนอต่อไปแต่ขอเน้นอย่างนึงครับว่าวิธีการเรียงลำดับเหล่านี้เนี่ยนะครับจะอาศัยการหยิบข้อมูลออกมาเปรียบเทียบกันทีละคู่ทีละคู่เพื่อตัดสินใจว่าจะมีการย้ายตำแหน่งข้อมูลหรือไม่นะครับเราจะอาศัยวิธีการซอร์ตโดยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลทีละคู่นะครับซึ่งอันนี้ขอเน้นว่ามันจะต่างกับวิธีการซอร์ตแบบอื่นที่ไม่ได้ใช้แนวคิดนี้อย่างเช่นการเรียงลำดับแบบฐานที่อาจจะเคยได้ศึกษากันมาแล้วในตอนที่เราเรียนเรื่องแถวคอยนะครับอันนั้นก็จะไม่ได้ใช้การเปรียบเทียบข้อมูลทีละคู่นะครับก่อนที่เราจะไปนำเสนอขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับในรายละเอียดเนี่ยนะครับจะขอนำเสนอ2เมธอดซึ่งเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบและการย้ายข้อมูลโดย2เมธอดนี้ก็ชื่อ less than กับ swap เนี่ยนะครับเราจะเขียนไว้ในคลาสที่ชื่อว่า array util นะครับแล้วความจริงเราก็จะเขียนสารพัดการเรียงลำดับเนี่ยนะครับไว้ในคลาสนี้ด้วยเมธอดการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็ชื่อว่า less than นะครับคืนเป็นบูลีนก็จะคืนจริงหรือเท็จโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะรับพารามิเตอร์2ตัวคือ object a กับ object b นะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบว่า a น้อยกว่า b หรือไม่นะครับหน้าที่มีแค่นี้เองเปรียบเทียบว่า a น้อยกว่า b หรือไม่มีการเปรียบเทียบก็แน่นอนครับเนื่องจากเราจะเปรียบเทียบได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องถือว่า a เนี่ยจะต้องเป็น comparable ดังนั้นเราก็ cast ให้ a เป็น comparable ก่อนหลังจากนั้นก็เรียกเมธอด compare to นะครับซึ่ง comparable object จะต้องเขียนให้มีให้เรียกใช้เราก็เรียก a compare to b นะครับถ้า a น้อยกว่า b ผลของการ compare to ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้คืนค่ากลับมาเป็นเลขจำนวนลบเราก็คืนค่านี้กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบน้อยกว่าตรงนี้ก็เขียนได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเราเขียนมาเป็นเมธอดแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าจะทำให้การบรรยายขั้นตอนวิธีในการทำงานนะครับอ่านแล้วสบายตากว่าเขียนเป็น comparable กับ compare to เนี่ยนะครับอันที่2ก็คือบริการการสลับข้อมูล swap นะครับจะรับพารามิเตอร์3ตัวนะครับคือ array ของ object ชื่อว่า d กับตำแหน่ง index ของ array ตัวที่ i กับตัวที่ j นะครับภาระของเขาคืออยากจะสลับ index ข้อมูลที่ index i ใน array d กับข้อมูลที่ index j ใน array d นะครับก็สามารถทำได้โดยการทำ3คำสั่งนะครับนำ di ไปเก็บไว้ใน t ก่อนเอา dj มาเก็บไว้ใน di แล้วก็เอา t มาเก็บไว้ใน dj อันนี้เป็นขั้นตอนการสลับข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไป